สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการจับชายแล้ววันนี้อยู่กับผมไก่สิริชัยชนะเกลเลอร์อีกเช่นเคยครับคุณผู้ชมวันนี้นะฮะผมจะเอาเรื่องราวจับชายมาพูดกับคุณผู้ชมในหัวข้อที่มีชื่อว่าความเชื่อเก่าแก่ของคนโบราณโบราณจะมีความเชื่ออะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับเชื่อหรือไม่เชื่อเชื่อหรือไม่เชื่อไม่เชื่ออย่าลบหลู่ความเชื่ออะไรบ้างเริ่มกันเลยครับผมกับความเชื่อแรกครับผมจิ้งจกทักฮะถ้าสมมติว่าคุณจะออกจากบ้านมีจิ้งจกหรือตุ๊กแกร้องทักเนี่ยถ้าออกจากบ้านไปวันนั้นจะเป็นวันซวยของคุณที่สุดเลยก็แปลกเหมือนกันนะต่อมานะครับความเชื่อเรื่องปานครับผมผู้ชมเชื่อหรือไม่ครับว่าปานเนี่ยคือสัญลักษณ์ที่เมื่อชาติที่แล้วนะครับทางญาติหรือทางคนรักได้ทำตำหนิเอาไว้เพื่อที่ว่าเกิดมาชาตินี้เนี่ยจะได้จำกันได้และนี่ครับผมเสียงปริศนายามค่ำคืนคุณเคยได้ยินไหมครับตอนกลางคืนเนี่ยจะมีเสียงสมมติว่าเรียกชื่อผมไก่เงี้ยคุณห้ามทักเด็ดขาดห้ามหรอกนี่เองเหมือนยอมรับว่าเฮ้ยเนี่ยเราเนี่ยนะชื่อนี้เดี๋ยวเขาจะมาเอาวิญญาณเราอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเคยได้ยินไหมฮะถ้าเคยได้ยินเนี่ยคุณเชื่อหรือเปล่าล่ะว่าถ้าเกิดว่าคุณขานรับแล้วเนี่ยจะโดนมาขโมยวิญญาณไปจริงๆและอย่างต่อมาครับผมอย่าให้ของขวัญด้วยผ้าเช็ดหน้าและผ้าเช็ดหน้าเนี่ยเขาบอกว่ามีความเชื่อกันนะครับว่าผ้าเช็ดหน้าเนี่ยถ้าให้ไปแล้วเนี่ยคนรักของคุณเนี่ยจะต้องน้ำตาตกร้องไห้แล้วเอาผ้าเช็ดหน้าผืนนั้นเนี่ยมาซับน้ำตาแต่จริงๆนะคุณผู้ชมถ้าพูดกันตามหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยอยากให้อะไรให้ไปเถอะครับมันอยู่ที่ใจความเชื่อต่อมานะครับผมคุณผู้ชมเคยไหมครับเวลากินข้าวแล้วเนี่ยมือชนกันหรือว่าช้อนชนกันแล้วคนโบราณเขาจะบอกว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีคนมาซึ่งผมเนี่ยก็ได้ลองดูแล้วนะครับว่าเฮ้ยลองกินดูปั๊บแล้วมันบังเอิญจริงๆช้อนไปชนกันเฮ้ยมีคนมาจริงๆด้วยอ่ะเป็นความเชื่อความเชื่อนึงนะฮะที่เรียกได้ว่าอาจจะจริงก็ได้อีกหนึ่งความเชื่อครับผมความเชื่อนี้เนี่ยโอ้โหติดมาจนถึงปัจจุบันเลยนะครับห้ามทักเด็กแรกเกิดนะครับว่าน่ารักทำไมอ่ะน่ารักขนาดนี้ทำไมถึงไม่ให้ทักว่าน่ารักก็เพราะว่าอย่างนี้ครับผมถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมไปทักว่าอุ๊ยน่ารักจังเลยผีสางเทวดาครับจะมาเอาวิญญาณไปนะฮะหรือว่าอีกความเชื่อนึงนะครับถ้าเกิดว่าทักว่าน่ารักแล้วโตมาน่าเกลียดครับผมตอนเด็กๆถ้าน่าเกลียดเท่าไหร่โตมาจะยิ่งน่ารักเท่านั้นนะฮะสำหรับความเชื่อต่อมานะฮะผู้หญิงเนี่ยเขาบอกว่าห้ามนั่งขวางประตูหรือว่าขวางบันไดเพราะว่าอะไรฮะคุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่านะอาจจะเป็นเพราะว่าคนโบราณเนี่ยเขาสอนมานะครับว่าผู้หญิงเนี่ยเวลานั่งขวางประตูหรือว่าบันไดเนี่ยมันดูไม่สุภาพมันดูไม่เรียบร้อยนะครับมันดูว่าไม่อยากให้ผู้หญิงเนี่ยนั่งแหกแข้งแหกขามันดูแล้วไม่ดีอะครับผมก็เลยทำเหมือนกับว่าสอนมาตั้งแต่เด็กๆว่าคุณพี่เป็นเด็กผู้หญิงเนี่ยนะครับไม่สมควรเลยที่จะไปนั่งตรงบันไดตรงประตูจริงๆแล้วนะครับที่เขาบอกว่าไม่ให้ผู้หญิงเนี่ยไปนั่งขวางตรงบันไดหรือประตูเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวจะคลอดลูกยากจริงๆก็ไม่มีอะไรหรอกฮะคือเขาเป็นคนโบราณสอนมาคืออยากให้เรียบร้อยเอาไว้ก่อนแค่นั้นเองครับผมความเชื่อนี้ฮะคุณผู้ชมเคยได้ยินหรือเปล่าครับว่าห้ามกวาดบ้านตอนกลางคืนเพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมกวาดบ้านตอนกลางคืนแล้วเนี่ยเงินทองของคุณผู้ชมจะไหลออกจากบ้านความเชื่อนี้เลยครับคุณผู้ชมอย่าตัดเล็บตอนกลางคืนเพราะว่าเขาเชื่อว่าดวงวิญญาณของบรรพบุรุษของเรานะครับผมจะไปสู่สุคติได้อย่างไม่สงบครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าไม่ใช่หรอกฮะถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมตัดเล็บตอนกลางคืนนะครับมองไม่เห็นตัดเข้านิ้วตัวเองนะครับเมื่อก่อนเนี่ยโรงพยาบาลไม่ได้เปิดตลอด24ชั่วโมงนะฮะเนี่ยไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะตัดนะครับเพราะบังเอิญตัดไปแล้วเลือดไหลไม่หยุดนี่งานเข้านะครับคุณผู้ชมความเชื่อนี้ฮะคุณผู้ชมเคาะจานเคาะชามเวลากินข้าวเคยเห็นไหมครับเด็กๆนั่งเคาะชามเคาะนู่นเคาะนี่แล้วจะโดนคุณแม่บ่นครับจริงๆแล้วมันเป็นความเชื่อนะครับการเคาะจานเคาะชามเนี่ยนะครับผู้ใหญ่เนี่ยเขาสอนเด็กมาว่าถ้าสมมติว่าเคาะแล้วเนี่ยผีสางเนี่ยจะมากินข้าวจริงๆแล้วไม่ใช่ครับผมคือคุณพ่อคุณแม่อยากจะสอนนะฮะให้เป็นคนมีมารยาทเวลากินข้าวอยากให้กินให้เรียบร้อยและนี่ครับคุณผู้ชมคือทั้งหมดนะครับที่เป็นความเชื่อที่มีมาตั้งแต่โบร่ำโบราณนะครับสอนต่อๆกันมานะครับก็อยากจะให้ปฏิบัติต่อๆกันไปจะได้นะฮะทำถูกต้องตามประเพณีนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีมารยาทตามแบบแผนของคนไทยเราครับผมและสุดท้ายนี้ครับขอฝากรายการไว้ด้วยนะครับสำหรับจับชอยThank you.